ดีครับนี่คือรายการครัวผัดกระเพราไม่ใส่ถั่วฝักยาวนะครับผมชื่อนี้มาจากอินเนอร์ล้วนๆเลยนะฮะวันนี้จะมาทำเส้นใหญ่ทอดแล้วก็ราดด้วยกระเพราที่ไม่ใส่ถั่วฝักยาว